สวัสดีส้มๆที่เคารพนำส้มมาติดตามข่าวกีฬากับทีมงาน iBox มาอีกครั้งนึงเนาะซึ่งเราจะไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของพิทักษ์กองมาธิดาหลังจากที่ว่ากลับมาติดทีมชาติลาวอีกครั้งในรอบ2ปีหลังจากที่ว่าติดทีมครั้งหลังสุดก็คือใน SEA Games 2019นั่นเองซึ่งว่าพิทักษ์มาเจอรุ่นน้องหุ่นใหม่นะเพิ่นก็ได้ย้อนคนน้องว่าสุดยอดกันเลยเดี๋ยวไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของเพิ่นนำกันเลยสบายดีเนาะว่าถึงสภาพร่างกายตอนนี้มันถือว่าการ recovery ของแบบแผนของโค้ชเพิ่นก็เห็นว่าพากันเห็นว่าดีเนาะพอเดี๋ยวนี้ก็เกือบว่าทุกคนเกือบว่า 100% เหมือนเนาะแล้วการกลับมาดิ้นในชุดนี้แล้วกลับมาทําไซส์สั้นวันนี้ก็รู้สึกดีใจหลายเนาะแล้วก็มีรูปแบบของการเกมวินที่ว่าให้เฮาตื่นเต้นและอยากยินฮู้จากเพิ่นเพิ่มที่ว่าเป็นการดีที่ว่าเรามาห่วงประเทศเราโดยทางที่เฮาไปใช้ชีวิตอยู่ไทยเนาะเป็นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเนาะแต่ว่าการใช้ชีวิตมันเฮาเป็นมืออาชีพต้องรักษาสุขภาพตัวเองรักษาความฟิตของตัวเองเพื่อถ้าเฮาบ่ฟิตแท้หรือว่าเฮารักษาสุขภาพตัวเองบ่ดีเฮาก็จะเอาง่ายๆคือบ่ได้ลงเล่นโดยผู้นี้เป็นคำถามที่เฮาอยากตอบเนาะนี่คือเป็นชุดที่ดีไงในความคิดเฮาเลยเป็นที่ว่าการที่รุ่นไอ้สื่อสารไปคือเขาเจ้าจะคล้ายๆแบบเป็นคอต่อของโซ่ไอ้เข้าใจคอต่อของโซ่อะแค่เดียวแค่แป๊บเดียวอะเขาสามารถต่อเข้ากันได้เป็นแบบเนี้ยคลิกกันแล้วเนาะเขาสื่อเขาสื่อสารเอาไปปุ๊บเด็กรุ่นน้องเขาจะมีเส้นแบบของเขาเจ้าเองไงว่ามีเส้นลิ้นนําได้แบบว่าต่อแบบต่อยอดได้เลยแบบว่าเขาไปลิ้นแป๊บเดียวเขาเจ้าพัฒนาตัวเองเข้าระบบเขาได้เข้าระบบเขาเจ้าได้ที่ว่าเป็นสุดที่ดีเลยแหละสุดนี้เขาขึ้นมาโดยสุดท้ายนี่ขอฝากถึงแฟนบ้านคนลาวสาวลาวเขาเนาะที่สมเสียพวกเขามาโดยตลอดเนาะให้เชื่อมั่นพวกเขาเนาะพวกเขาก็สิพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้จนที่ว่าแฟนบ้านให้ฮับฮู้เองว่าพวกเขาพัฒนาอยู่แท้ๆเนาะบ่แม่นว่าเอกมาแค่เล่นๆพวกเขาสิพัฒนาให้พวกท่านเห็นว่าเขาพร้อมที่จะบาดก้าวไประดับนานาชาติได้เนาะ